โมโนบรรเทาทุกวันนี้ไปฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ภูกระดึงจังหวัดเลยกันบ้างนะครับที่เรียกร้องอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาช้างป่าที่บุกรุกที่ทำกินของชาวบ้านด้วยครับนี่เป็นช้างป่ากว่า40ตัวนะครับที่ลงมาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตป่าอนุรักษ์สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านมาทำการเกษตรกันชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าช้างป่าโคลงนี้ลงมาหากินตามแนวเขตป่าใกล้กับชุมชนนานเกือบ1สัปดาห์แล้วส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรทั้งอ้อยทั้งไผ่ทั้งมันสำปะหลังที่เขาปลูกเอาไว้ลองดูสภาพสิครับเสียหายนะครับกว่า 2,000 ไร่เลยอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผลักดันช้างออกจากพื้นที่ด้วยครับว่าอ้อยมันเสียหายจริงแต่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่เจิมสมมติอ้อยมี10ต้นดึงขึ้นมา8ต้นเหลือ2ต้นท่านก็บอกว่าไม่ใช่เจิมแต่ความเสียหายมันมีอยู่จริงนะแต่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่เจิมอยากให้ท่านพิจารณาใหม่ความเสียหายมีมากกว่าคำว่าสิ้นเชิงและอีกอย่างเป็นต่อยอดของพยาบาลที่พูดคือที่กู้เงินมาท่านสูญเสียไปแล้วอยากให้ท่านผู้ว่าทางพยาบาลช่วยหน่อยนี่เป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านจริงๆนะครับเขาเอาเงินลงทุนไปขนาดนี้แล้วแล้วเสียหายจะทำยังไงจะเยียวยากันอย่างไรทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดเผยว่าช้างป่าที่พบอาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูหลวงแล้วก็ย้ายออกมาหากินในอำเภอภูกระดึงขณะนี้พยายามจัดชุดเฝ้าระวังช้างป่าตลอด24ชั่วโมงไม่ให้เข้ามาใกล้เขตชุมชนและอยู่ระหว่างการผลักดันช้างทั้งหมดกลับเข้าป่าไปด้านนายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยบอกว่าเตรียมจะตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายด้วยเพราะอย่างที่บอกนะครับของมันเสียหายไปแล้วอ่ะเงินมันหายไปแล้วแล้วจะทำกันยังไงแล้วทางผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขปัญหาช้างป่าในระยะยาวด้วยยังไงเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับเพราะนี่เป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านที่เกิดขึ้นจริงสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงให้โมโนบรรเทาทุกข์นะครับแจ้งเรื่องเข้ามาเพจของเราโมโนนิวส์ข่าวโมโนครับ